องฉีดน้ำรุ่นใหม่ล่าสุดครับตัวนี้หลุดออกไปนอกโลกแล้วครับเพราะนี่คือหันติงสกายเอเลี่ยนแคมเปญซีรีส์ครับปืนจะไปยิงเอเลี่ยนเฮ้ยโหดฟุดฟุดวู้ฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ตัวอื่นเข้าไว้ฉีดคนครับฉีดน้ำแต่ตัวนี้ครับฉีดเอเลี่ยนครับดูที่โหดเหี้ยมมากเลยนะครับแล้วก็มี2สีครับตัวนี้เป็นสีฟ้าฟ้าฟ้าเขียวเขียวสีครามประมาณนั้นนะครับแล้วก็นี่เป็นสีส้มคือออกแนวดุออกแนวแบบปืนอวกาศปืนเอเลี่ยนอะไรประมาณนั้นนะครับอย่ารอช้าเลยครับเรามาแกะกล่องดูกันนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็ไปลองเล่นกันดูจริงกันดีกว่าถ้าเกิดมันเฟี้ยวเพื่อนๆจะได้เอาไว้ในสงกรานต์ปีนี้นะครับมาแล้วครับแกะกล่องกันครับอันดับแรกครับถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อไปกลัวจะต่อไม่เป็นไม่ต้องกลัวเลยครับนี่มีวิธีการต่อให้หมดพร้อมเลยครับบอกเลยครับว่าเราซื้อรุ่นไหนมาผมกดสีส้มมานะครับมาดูกันนะครับสัมผัสแรก Hunting Sky โอ้หมดแล้วเอาง่ายๆแค่นี้เลยครับอ้าวมาครับนี่ว้าวกระบอกเก็บน้ำใหญ่บลักกะครับแล้วก็มีฐานมาให้ครับฐานตัวนี้นะครับคือ14500นะครับขนาดประมาณ 2A นั่นแหละครับก็500มิลลิแอมป์นะครับเพียงพอผมใช้ปืนฉีดน้ำมาตั้งแต่หลายตัวที่ซื้อมาไม่เคยชาร์จเลยนี่โอ้อุปกรณ์ให้พร้อมเลยนะครับก็มีไขควงแล้วก็มีสายชาร์จนะครับนี่คือตัวปืนของเราเฮ้ยอันนี้ยังไม่ได้ใส่แบตนะครับเราลองใส่นี้ดูก่อนดูเลยใส่อย่างนี้ใช่ไหมเอ้ยมาถึงก็ใส่ไม่ถูกเลยใส่มาอย่างนี้โอ้เท่ครับเท่นะโอ้อย่างเฟี้ยวเลยครับเฮ้ยแล้วคือมันแบบมันถนัดมากมันแบบถือด้วยมือเดียวนะครับนึกออกไหมมันไม่ต้องแบบถือสองมือแต่บางทีถ้าใส่น้ำมันจะหนักอาจจะต้องถืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ได้อยู่นะครับด้านหน้าก็ยิงตัวเดียวเนี่ยผมวนให้รอบๆตัวก่อนเลยแล้วกันนะครับเฮ้ยไม่เหมือนปืนที่มีอยู่จริงในโลกของเราเหมือนปืนสำหรับเอเลี่ยนอะไรเงี้ยเหมือนที่ผมบอกนะครับนี่คือปุ่มถอดใช่ไหมถอดแม็กตรงนี้ครับปุ่มใหญ่มันดูแตกต่างจากเพื่อนๆแตกต่างตัวอื่นที่ผมเคยรีวิวมาก่อนหน้านี้ที่เคยรีวิวก็คล้ายๆเล่นแบบปืนปัจจุบันของเราอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีบางตัวแปลกๆหน่อยแต่ตัวเนี้ยดูล้ำกว่าเพื่อนเลยนะครับเมื่อกี้ผมดูนะครับนี่ด้านบนนี้เราต้องถอดตรงนี้ออกเพื่อใส่ฐานนะครับก็ไขควงเขามีมาให้พร้อมขนาดตรงครับก็ต้องขันออกหน่อยนึงตรงเนี้ยมันอาจจะลำบากเวลาถอดใส่ฐานก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็กันน้ำได้แน่นอน 100% แบบนี้นะครับแบบนี้น้ำเข้าได้ยากกว่าถ้าแบบไม่ได้เป็นคันรถมีโอกาสน้ำเข้าง่ายครับเฮ้ยตรงนี้ใส่ง่ายครับอยู่ข้างบนตรงนี้เลยเราก็ใส่ลงไปนะครับให้มันดังแกร็บนะแกร็บโอเคเรียบร้อยครับแล้วเราก็เก็บลงไปเก็บตัวฐานลงไปเก็บเข้าไว้พอดีอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ปิดได้ไม่ยุ่งยากดีนะครับใส่ฐานง่ายๆปิดฐานอย่างนี้อย่างที่ผมบอกครับว่าแบต500มิลลิแอมป์ใช้ได้นานนะครับไม่ต้องถอดใส่บ่อยๆขนาดนั้นนะโอเคเสร็จจบเรียบร้อยลองดูก่อนครับเฮ้ยเสียงเท่นะฟังดีนะครับโอเคเรียบร้อยเสร็จจบทีนี้เราก็แค่ไปเติมน้ำมันเลยแค่นี้ครับไม่มีอะไรเลยครับหลักๆเลยก็คือมันเท่นะครับนี่ดูตรงนี้ Hunting Sky เห็นไหมครับ Hunting Sky Alien Campaign Series ชอบนะชอบนะครับเวลาใส่นะครับนี่ตัวสูงกับด้านต่ำนะครับด้านสูงหันเข้าตัวนะครับมันจะอยู่ชิดกับตรงตัวปืนของเราเลยนะครับมันจะใส่เข้ายากนิดนึงเราต้องหาจังหวะใส่เข้าดีๆนะครับนี่เฉียงเหมือนแบบเฉียงมันจะต้องเฉียงเข้านิดนึงนะครับตรงนี้มันจะฝืดติดนิดนึงช่วงแรกนะครับเนี่ยปึ๊บแล้วก็เข้าไปเรียบร้อยประมาณนั้นนะครับป่ะเราไปใส่น้ำเล่นกันดีกว่าครับเท่สุดไปเลยครับตัวนี้มาเหมือนเดิมครับใส่น้ำจะปริมาณแล้วน่าจะใส่ได้เยอะพอสมควรเลยนะครับโอ้โหดูจากความนานในการกรอกแล้วคงยิงได้นานหดแน่เลยนะครับมาทดลองเล่นกันดูครับโอเคมาลองยิงใส่ตรงนี้ดูจะได้รู้นะครับว่ามันเป็นแบบไหนเรียกได้ว่าความรัวดับปานกลางครับไม่ได้รัวมากแต่คือเสียงฟังเพื่อนฟังเสียงดีๆครับมันเสียงอย่างที่เห็นไปในตอนข้างบนนะครับมันเหมือนปืนอวกาศที่บอกเหมือนปืนเอเลี่ยนอะไรประมาณนั้นนะครับมันไม่แบบปัง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 อะไรอย่างนั้นนะครับมันเป็นแบบเหมือนแบบยูเนเตอร์อะไรประมาณนี้นะครับเขาพิจารณายิงประมาณนี้นะ
โอเคเลยถึงดูนะครับยิงไปจนกำแพงเปียกท่วมหมดแล้วดูปริมาณน้ำที่ลดลงนี่อยู่ที่ประมาณเท่านี้เองโอ้โหแสดงว่าเหลือเฟือครับเล่นได้ยาวๆแน่นอนครับถ้าแบบไม่หมดซะก่อนนะโอ้โหทั้งวันนะเลยโอ้โหเติมทีเดียวเล่นได้ยาวเลยครับเฟี้ยวมากเลยอ่ะเหมือนเดิมครับความไกลเราจะยึดกับที่มุมหลังคานั้นนะครับมุมตรงนี้ตรงนี้มุมตรงนี้นะครับอ่ะลองดูครับเฮ้ยถ้ายิงตรงนี้ถึงเลยครับตรงนั้นคือความห่างประมาณ5เมตรนะครับอ่ะมีตรงถึงนะครับทีนี้ครับเพื่อนๆดูไปที่ตรงหลังคาทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับดูนะเนี่ยไปถึงครึ่งหลังคาละไปอีกไปถึงสุดไหมเท่ากับว่าผมดูนะครับระยะยิงอยู่ที่ประมาณ 5-8 เมตรนะครับแต่ถ้าอยากจะยิงหวังผลแบบยิงตรงแล้วถึงเลยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5เมตรนะครับเนี่ยยิงตรงถึงประมาณนั้นนะครับ5 เมตรอ่ะเดี๋ยวนี้นี่อ่ะต้นนี้ต้นทุเรียนนี้อ่ะเนี่ยเห็นไหมพวกตามใบต่างๆเนี่ยโดนครับโดนหมดนี่โดนอย่างว่าระยะยิงประมาณ5เมตรอย่าไกลๆนี่สบายเลยครับมีอัดเลยกล้วยด่างนี่ไม่มีราคาแล้วยิงทิ้งซะเลย อะไรประมาณนี้นะครับเออก็เฟี้ยวใช้ได้นะครับนี่แล้วนะครับนี่ก็เป็นปืนฉีดน้ำอีกหนึ่งรุ่นที่ออกมาในช่วงสงกรานต์ปีนี้นะครับปีนี้ต้องบอกเลยว่าออกเยอะมากครับปืนฉีดน้ำเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเลือกสักหนึ่งรุ่นที่ชื่นชอบแล้วก็จัดมาครับสงกรานต์ปีนี้จะได้เล่นน้ำอย่างสนุกและเฟี้ยวกว่าใครเพื่อนเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกไว้ให้แล้วกันนะครับ Hunting Sky Alien Campaign Series นะครับเหมือนปืนอวกาศปืนยิงเอเลี่ยนแบบนี้เลยนะครับแม็กจุน้ำใหญ่มากด้วยนะครับเล่นได้ยาวๆแน่นอนครับอ่ะพอดีเลยช่วงนี้แดดร้อนๆอากาศร้อนแบบนี้ไปฉีดน้ำเล่นก่อนดีกว่านะครับขอให้เพื่อนๆแฮปปี้ในวันสงกรานต์ด้วยปืนฉีดน้ำเท่ๆอย่างนี้นะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับลิงก์ตัวนี้ผมให้ไว้ใต้วิดีโอนะครับไปจัดกันได้เจอกันครับสวัสดีครับว้าว